สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอยู่ทางใต้สุดของประเทศค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้คุณอายุอมิงนักข่าวพลเมืองจังหวัดปัตตานีจะพาเราไปชมความงามของทะเลหมอกอัยเวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตเขาไมโครเวฟหรือว่ายอดเขากูนงซิลิปัตค่ะครับขณะนี้เวลาประมาณ 5:30 นะครับเรากำลังจะเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเวงนะครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็ข้างทางเนี่ยจะมีรถติดยาวเป็นกิโลเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมความงามของทะเลหมอกกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับครับขณะนี้เราอยู่ที่ทะเลหมอกอัยเวงนะครับจุดสูงสุดนะครับเหนือน้ำระดับน้ำทะเลนับ 2,038 ฟุตเลยทีเดียวนะครับนี่ประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวนะครับที่นี่ไปแล้วครับว่าวันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับทะเลหมอกอัยเวงนะครับก็มาวันนี้นะครับก็ประมาณนะครับวันนี้เป็นวันที่สวยงามครับวันหนึ่งนะครับได้เห็นทะเลหมอกแบบที่มีหมอกเยอะนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่มาก็ไม่พลาดนะครับมาวันนี้นะครับก็2ครั้งแล้วมานะครับไม่เคยพลาดเลยครับก็วันนี้ผู้มาชมนะครับก็จำนวนมากมีจำนวนมากครับเห็นวิวด้านหลังเขาสวยนะครับก็อยากให้ว่าคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคนที่ยังไม่เคยมานะครับที่นี่นะครับก็อยากให้มาสัมผัสนะครับกับมือตัวเองหรือว่าสัมผัสนะครับกับความเหน็บหนาวหรือว่าความสวยงามนะครับของทะเลหมอกนะครับภาคใต้เราก็มีด้วยนะครับค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าทำให้ชาวบ้านแถวนี้ได้มีรายได้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นสถานที่แห่งใหม่โปรโมทของอัยเวงเลยค่ะค่ะก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้โปรโมทสถานที่ของจังหวัดยะลาค่ะครับผมก็สำหรับผมนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวทะเลหมอกอัยเวงนะครับก็ไม่นึกมาก่อนนะครับว่าสำหรับภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะครับที่ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือหรือว่าที่อื่นๆนะครับที่ยะลาภาคใต้ของเราเองเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆมากมายนะครับและผมเองก็แม้ว่าเป็นคนในภาคใต้เหมือนกันแต่ว่าก็เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับก็ผมนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับมาท่องเที่ยวในเบตงนะครับก็ที่นี่ก็มีอะไรมากมายให้พวกเราได้สัมผัสนะครับรอคอยอยู่นะครับขอบคุณทะเลหมอกอัยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดมาชมถึงความสวยงามของทะเลหมอกแล้วก็มาสัมผัสถึงอากาศหนาวของที่นี่นะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมทะเลหมอกแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปีนะคะแม้กระทั่งในฤดูร้อนเพราะว่ามีความชื้นจากป่าฮาลาบาลาซึ่งอยู่ใกล้ๆกันค่ะหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพทะเลหมอกอัยเวงในโลกออนไลน์ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเข้าไปเยี่ยมชมจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ